ชมพูทั้งชุดนะครับขณะที่พัทยาครับเสื้อสีฟ้ากับสีขาวหลังจากนั้นก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับชัยนาทแพ้ในลีกมาถึง6เกมติดเท่ารวมในถ้วยโตโยต้าลีกครับที่ตกรอบทำทีม BBCU มานะครับนี่ครับส่วนคนนี้ครับนี่นะขยับไปแล้วปั่นมาเสาแรกโชว์ไปโค้ง 1-0 เลยครับโอ้โหแม่จูเนียร์เนกลาวโชว์บักโค้งนี่แสกหน้าเลยครับเล่นของชัยนาทนี่ขาตายกันหมดโอ้โหนี่มาตรงๆง่ายๆเลยครับโอ้จากเตะมุมของพัทยาก็ตรงไปตัวเบียดหลุดตัวประกบมาหมดเลยแล้วก็ขึ้นได้สูงสุดเน้นๆครับเขาขนแบบนี้ก็แต่ว่าไปวิ่งแล้วแตกแถวก่อนครับโดนสลัดได้ครับในกล่าวโอ้โห 1-0 ครับตัดบอลได้ชัยนาทแล้วยิงเลยครับโอ้โหยิงแล้วไม่ตรงกรอบวันเฉลิมจากแดนตัวเองเลยนะครับออกมาครับทางขวาปีหน้าสับเลยครับตรงนี้บอลฉลับด้วยชนคานแล้วตามเคลียร์ไว้ได้ครับโอ้โหนึกว่า 2-0 แล้วแม่แต่ว่าจังหวะนี้ต้องชมครับโชว์แต่ขึ้นมาเร็วมากตัดเข้าใหม่แล้วจังหวะสุดท้ายในกราวสปีดเข้าไปแต่ตรงนั้นยังดีครับโชว์แต่ขึ้นยังอยู่โอ้โหปีหน้าอยากขึ้นเวลาขึ้นเร็วมากสุปวีข้ามมาเสา2เดเก้า6แล้วก็2-0ครับโอ้โหเนี่ยครับ6 1 1เลยครับแล้วก็เป็นประตูหนีห่างในช่วงจะบอกว่าช่วงสุดท้ายเลยครับจังหวะสุดท้ายของครึ่งหลังครึ่งแรกด้วยซ้ำโอ้โหเป็นการให้ในกราวขึ้นไปถึงก็มีตัวทางขวามือสุดเป็นตัวรองอีกคนใครก็ได้นะครับแล้วเป็นขึ้นมาเร็วครับขณะที่ชัยนาทนั้นดูจะเฉื่อยนะครับแล้วก็ลงกันมาช้าครับก็เรียบร้อยครับ 2-0 ไปก่อนที่จะจบครึ่งแรกครับแล้วก็ได้ยินเสียงนกหวีดไปแล้วด้วยครับครึ่งแรกไปครับมาที่จิตปัญญาควบขึ้นไปลากตีใส่ครับจิตปัญญาโยกแล้วโอ้โหยิงลูกนี้แม่มาสวยทุกอย่างเลยครับจิตปัญญาตัดสินใจพลาดเองครับโมจิควบขึ้นมาเองทางซ้ายมีเปิดมายอดรักแล้วก็ตวัดยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโดนไม่เต็มครับจิตปัญญาก็รักนี่ต้องเข้ามาเจอกับทัศน์ไหลเข้าในมาเดบี้คืนกับมาทีนึงแต่งทีนึงก่อนจับอีกทีนึงแล้วก็ยิงลูกนี้ปัดไปได้แล้วจังหวะซ้ำเลนนันจิ้มไม่ทันครับโอ้โหโดนสปวีสไลด์ทิ้งไม่ได้โอ้โหมาเรื่อยๆครับเจ็บเลยครับจังหวะจิ้มถึงบอลเดียวแล้วแต่ว่ามีสปวีมาช่วยซ้อนอีกแรงนึงบอลมันเรียดกระดอนพื้นมาก็เลยขั้นครึ่งหลังนะเป็นรองนะครับพอดีผิดจังหวะนิดนึงนะครับบอลสุดท้ายเอาหลุดขึ้นมาซันยอดลูกนี้แล้วก็ไป 3-0 เลยครับโอ้โหแม่ตัดกลับมาแล้วหลุดมาซันยิงแบบเหนือชั้นเลยครับบอลข้ามศีรษะนาพิสารเข้าไปครับโอ้โหรถเท้าไวกลับขึ้นมาลูกนี้พัทระจากหน้าปากประตูตัวเองขึ้นแล้วเช็ดทีนึงเลยครับจังหวะของเนกราวไปเบียดกับโจดากึนแล้วมาถึงฮัสซันเล่นกัน3จังหวะครับเรียบร้อยเป็นประตูที่3ตัวอย่างของการเล่นเคาน์เตอร์แท็กที่สมบูรณ์แบบที่สุดลูกนึงเลยนะครับยอดรักยอดรักยิงอีกแล้วครับตรงที่ตรงกรอบแต่ว่าเบาแล้วครับไกลเหลือเกินเหมือนโดนแขนแต่ตัดสินให้เล่นต่อครับเลยนานมาเองเลาะไปไม่ได้ครับคืนหลังกลับมาจับบอลลมกรแล้วไปลื่นแทงมาอเล็กซ์แตะมาแล้วยิงฉลับแล้วก็ลาวนะครับมาแล้วได้มา1-3โอ้เป็นนรุชชัยครับยิงเข้าไปได้ตัวสำรองมีโชคหน่อยนะครับบอลฉลับจังหวะสุดขั้นมากนะครับในจังหวะที่เรียกกองหลังเข้ามาหาตัวแล้วทำให้จังหวะสอดขึ้นไปของนรุชชัยเนี่ยเขามีพื้นที่ตามมายิงได้ง่ายหน่อยก็เป็นจิตปัญญานะครับที่สุดนะครับแล้วก็เมืองทองท้ายครึ่งแรกยิงนำชลบุรีครับหมดเวลาการแข่งขันครับชนะทอนบิลครับก็เปิดบ้านแพ้ต่อพัทยายูไนเต็ดไปนะครับ1-3ครับวันนี้เป็นในกราวนะครับที่ฟอร์มโดดเด่นทำได้2ประตูครับนาทีที่6แล้วก็นาทีที่45ก่อนที่จะได้ประตูปิดท้ายจากทางซัดฮัสซันหรือว่าซุนนี่นะครับนาที71ทำให้พัทยาเก็บ3แต้มไปครับ9นัดตอนนี้ของพัทยาเก็บเพิ่มมาเป็น11คะแนนอันดับขยับขึ้นมาอยู่ที่12ของตารางแล้วนะครับส่วนชัยนาทยังอยู่อันดับ17ของตารางตำแหน่งรองบอยมี4แต้มเท่าเดิมก็ต้องไปว่ากันต่อในโปรแกรมสัปดาห์หน้านะครับครับวันนี้ฟอร์คู่นี้ก็หมดเวลาถึงเท่านี้ครับคุณจิตรพลซับขับผมนุสศรเทพันธ์ครับลาไปก่อนครับ